สวัสดีครับภาพวัตถุมงคลที่ท่านเห็นนะครับเป็นภาพวัตถุมงคลของหลวงปู่ตีนะครับวัดดอนเนรมิตอำเภอสันบุรีนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับที่เราเห็นนี่นะครับเป็นพระเครื่องที่ออกนามวัดนะครับโดยโกอั้นนะครับแห่งชมรมเปิดบ้านพระเครื่องรายการเปิดบ้านพระเครื่องครับได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับจะครบปีเนื้อประมาณเดือนปีนาปี2565นะครับนี่จะใกล้จะครบปีแล้วครับว่าผมจะมาสอบย้อนรอยอีกเดี๋ยวครับว่าทำไมโกอั้นแห่งชมรมเปิดบ้านพระเครื่องนะครับมีความศรัทธาถึงจัดสร้างพระรุ่นนี้ขึ้นมาครับสวัสดีครับโกอั้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับโกอั้นครับครับผมไปเจอปาฏิหาริย์หลวงปู่ตี่วัดดอนเนรมิตยังไงครับเล่าให้ฟังนิดสมัยก่อนนี้ครับก็ไปเจอหลวงปู่ก็นานแล้วล่ะครับหลายๆปีเลยนะครับก็พาหลายๆท่านไปรู้จักไปหากันก็จะบอกเสมอว่าท่านเป็นเกจิสายวัดสะพานสูงนะเป็นเกจิสายวัดสะพานสูงใช่เป็นศิษย์ของหลวงพ่อทองสุขในยุคนั้นเนาะครับแล้วก็ท่านก็ไปสร้างวัดหลายๆวัดครับแล้วก็มาจบที่จังหวัดชัยนาทครับนะวัดดอนเนรมิตครับอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทกูอันไปเจอหลวงปู่ตีครั้งแรกตอนไหนครับก็มีผู้ใหญ่ท่านนึงแนะนำไปครับแนะนำไปนะครับแนะนำไปบอกท่านเป็นเนี่ยท่านเป็นคนพื้นเพแต่ว่าท่าเกวียนครับวัดท่าเกวียนแถวเนี่ยปากเกร็ดปากเกร็ดนี่เองนะอยู่ฝั่งถนน345เนี่ยครับนะก็พาไปอ่ะรู้จักกันเรื่อยมาครับครับผมเอ้าได้ใช้หรือได้เล่าได้ยินประสบการณ์หลวงปู่ตีได้ไงมีประสบการณ์อยู่นานเลยนะครับตะกุดเรื่องวัตถุมงคลต่างๆที่สมัยก่อนแกออกที่จังหวัดอุทัยนะในยุคนั้นนะตอนในยุคนั้นไปช่วยสร้างวัดที่จังหวัดอุทัยใช่ครับนะอุทัยเราก็เอ่ยชื่อวัดแล้วกันอยู่ที่อุทัยหลวงปู่ตีนะครับจังที่อุทัยนะในยุคนั้นนะแล้วก็มาท่านได้ช่วยสร้างวัดสร้างโบสถ์จนเสร็จใช่ก็สร้างเมนบ้างศาลาบ้างหลายๆวัดท่านร่วมสร้างหลายๆวัดครับอ่ะจะพัดจะผูยังไงถึงขันอาสาหรือขออนุญาตหลวงปู่ตีมาสร้างก็มันเป็นอะไรที่เราก็ศรัทธาสาวสะพานสูงมาก่อนศรัทธาหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามนะแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเลยก็พอดีก็จะพัดจะผูกก็ไปขอหลวงปู่ครับหลวงปู่ได้ขอจะสร้างสักรุ่นนึงครับก็ไม่รู้จะสร้างอะไรก็คิดไปคิดมาก็เลยขอเป็นเราคนชัยนาทด้วยใช่มั้ยแล้วเราคนสันบุรีด้วยไงครับผมเราก็เลยขอสร้างสิทธิ์บูชาครูนักเรียนชัยนาทสิทธิ์บูชาครูนักเรียนชัยนาทกับเป็นเหรียญที่ครับอาจจะนะเดี๋ยวเราจะให้ขออันอธิบายนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้มีเนื้ออะไรบ้างเท่าอย่างที่เห็นนะครับอันนี้นะฮะเป็นเนื้ออันนั้นเป็นเนื้อทองแดงแล้วขออันแกะออกมาให้ดูนิดนึงครับเป็นเนื้อทองแดงนะนะเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่เป็นเหรียญเสมาเสมาครับอ๋อเสมาหลวงปู่ใช่ใช่นี่เป็นหลวงปู่เอี่ยมกับหลวงปู่ตีใช่ครับอันนี้นะครับพุทธซ้อนฮะเป็นเหรียญพุทธซ้อนนะครับเป็นเหรียญพุทธซ้อนนะครับนี่อันนี้เนื้ออันนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟเนื้อทองแดงสร้างอยู่สร้างละอันนี้ก็2,999องค์ครับผมแล้วก็เหรียญขลามตัด2,099องค์ครับผมนะฮะนะแล้วก็เป็นเนื้อฝาบาทเหมือนกันเนื้อฝาบาทเหมือนกันฮะเหมือนกันฮะเนื้อฝาบาทก็เหมือนกันครับอันนี้ฝาบาทสร้างอย่างละ999เหรียญครับผมแค่นั้นเองนะฮะจะมีโค้ดบอกหมดเลยแล้วก็เป็นเนื้อเงินฮะนี่เนื้อเงินสร้าง99เหรียญอย่างละ99เหรียญเองเห็นไหมอันนี้เป็นเนื้อเงินเป็นเนื้อเงินครับนี่ครับเป็นเนื้อเงินสร้างอย่างละ99เหรียญใช่ครับโอ้โหวันนั้นนะเดี๋ยวจะเล่าฟังว่าวันที่ฮะวันเสาร์ที่5มีนาเมื่อปีที่แล้วครับก็เดือนหน้าก็จะครบ1ปีแล้ววันที่5ครับวันนี้นะถ้าใครติดตามนะฮะถือว่าโชคดีครับครบจะครบรอบปีเดือนหน้าในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ใช่ครับจะครบรอบ1ปีฮะในวันที่5นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีๆเอ้ยก้อนทำไมเลือกวันที่5ก็เป็นเสาร์5พอดีครับครับเป็นเสาร์5เป็นก็คือช่วงนั้นไปก็โอ้โหกว่าจะสร้างได้รุ่นนี้นะถือว่าต้องไปขอครูบาอาจารย์นะครับถ้าไปดูเหรียญพุทธซ้อนเนี่ยของหลวงปู่เอี่ยมกับไม่มีใครสร้างนะครับเนี่ยจะมีผมกับเนี่ยผู้ซ้อนหลวงปู่ตีกับหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามครับก็ได้บารมีจากหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามด้วยด้านหลังเป็นยันอะไรครับผมข้างหลังก็เป็นยันโสรถมหามงคลนะฮะนี่ด้านหลังปิดตาไทยนี่ครับเป็นยันโสรถมหามงคลใช่ครับครับที่หลวงปู่ตีใช้จานวัดตะกุดอยู่ใช่ครับตะกุดของหลวงปู่มีตะกุดตัวนี้หลวงปู่ก็จานตะกุดเพราะต้องขอบอกอย่างนึงว่าวัตถุมงคลทุกอย่างเนี่ยตะกุดก็ดีนะหลวงปู่ท่านจัดจานด้วยมือของท่านทีละดอกเลยจะไม่มีปั๊มเปิมเลยนะครับถ้าใครที่ได้ไปใครครอบครองตะกุดของหลวงปู่ตีไปนะครับถือว่าสุดยอดครับท่านจานด้วยมือครับนะ
ไม่รู้ท่านอาจารย์จะมือท่านจะเจ็บวันไหนจะเลิกจานวันไหนผมก็ไม่รู้นะถ้าใครมีใครอยากจะบูชาก็ลงไปที่วัดท่านได้มีเวลาช่วงนี้รีบไปเพราะหลวงปู่อายุเยอะพอสมควรเยอะแล้วอีกหน่อยท่านบอกว่าจานไม่ไหวแล้วโกอ่านนะ อะไรเงี้ยเห็นไหมท่านดูอยู่คิดอยู่ท่านไปครับวัดดอนในมิตรเลยหลวงปู่ไปหน่อยเองเลยวัดหลวงพ่อกวยไปหน่อยเดียวใช่ครับไม่ห่างหลวงพ่อกวยเลยครับผมทางเข้าหลวงพ่อกวยประมาณทักกิโลกว่าก็ถึงแล้วสองกิโลถ้าผมอยากได้วัตถุหลวงปู่ตีมาที่นี่ได้ไหมมาที่ปทุมนี่ได้ไหมได้ครับไม่ก็อันมีทุกรุ่นไหมมีรุ่นอื่นก็มีตะกรุดก็มีครับอยู่มีหกตะกรุดเดี๋ยวหยิบให้หน่อยหยิบให้ดูหน่อยเนี่ยไม่ได้เตรียมไม่ได้นัดแนะกันนะครับก็เลยประมาณเนี่ยผมก็เอาละผมต้องมาลื้ออีกแล้วเนี่ยนี่ตกเลยครับตะกรุดหลวงปู่นะนี่แล้วถ้าใครไปที่วัดนะครับก็จะมีผ้ายันสองผืนที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่นะครับนี่ครับนี่เป็นตะกรุดหลวงปู่ครับนะฮะนี่นะครับถ้าใครมานี่ก็มีถ้าไปที่วัดก็ได้นะนี่ได้มาที่วัดได้ราคาวัดที่นี่ราคาวัดไหม 1,000 บาทเหมือนกันฮะที่วัดก็ 1,000 1,000 บาทครับของผมจะไม่มีเลยนะผมก็คนอยู่ไม่อยากไปก็มาเท่าที่ผมแต่ผมก็จะหมดอันนี้ผมไปถากเชือกเองฮะครับอย่างนี้ก็ใช่เนี่ย 1,000 บาทหมดเลยฮะนี่ 1,000 บาทนี่เนี่ยครับถักเชือกขัดให้เห็นเลยใช่ครับ 1,000 บาทหมดจะเป็นอย่างนี้นะฮะพร้อมใช้เลยนะพร้อมใช้แล้วแล้วลูกปู่จะจานมือทุกดอกไปตอนนี้นะครับหลวงปู่ยังจานมือเอกลักษณ์ของหลวงปู่ทุกตั้งแต่ไหนมาไม่เคยปั๊มไม่เคยปั๊มครับขนาดจะเข้าใครจะมาฝากเอาแผ่นปั๊มมาเข้าพิธีในงานพุทธพิเศษนะหลวงปู่ยังรู้เลยว่าอย่าเข้ามานะต้องเป็นจานมือเท่านั้นครับใช่ครับมันจะเป็นอย่างนี้นะวัตถุมงคลของหลวงปู่ยอมรับเลยว่าอันนะไปที่วัดก็ได้ดอกละพันดอกพันเหมือนกันในอนาคตผมก็ไม่รู้นะว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมมีทั้ง9นี้มีตะกรุดทองคำก็ลองไปถามหลวงปู่ดูนะมีตะกรุดทองคำด้วยมีครับแต่ต้องสั่งนะหลวงปู่ท่านอาจารย์ให้เขาจะมีเวลาของหลวงปู่นะไม่ใช่จะอยู่จะมาจานเลยนะไม่ใช่ไปสั่งแล้วจะได้นะสั่งเขาได้นะจะเป็นเวลาของหลวงปู่เขาของหลวงปู่ตีนะครับมีทองคำนะครับพอมีคนไปสั่งมีฮะมี2นิ้ว3นิ้ว1นิ้วมีหมดนะไปสั่งเอาตอนนี้ก็มาแรงที่สุดแล้วตอนนี้นะอย่างยุคหลวงปู่ตีจังหวัดชัยนาทนะตอนนี้เกจิเราวิ่งในดอดชัยนาทก็มีหลวงปู่ตีตัวเนี้ยนัมเบอร์วันเบอร์หนึ่งตัวนี้นะแต่พอที่มีชีวิตอยู่ยังอยู่นะไม่เกี่ยวหลวงปู่กวยนะหลวงปู่กวยท่านดังอยู่แล้วขออันครับผ้ายันนี้ผ้ายันอะไรผ้ายันนี่เป็นยุคแรกเลยไอ้อันนี้รุ่น2ของหลวงปู่นะฮะนี่เป็นผ้ายันที่มีเต่ามีอะไรครับดีนะใครติดค้าขายดีหลวงปู่ออกแบบยันไว้นะครับใช่ครับนี่จะมี2รุ่นอันนี้รุ่นแรกรุ่นอันนี้รุ่น2อันนี้รุ่นแรกนะนี่รุ่นแรกอันนี้รุ่น2นะฮะนี่พยัญรุ่น2นะครับแต่ที่วัดบทยังไม่รู้นะนี่ขอให้บูชาแผ่นเท่าไหร่แผ่นละ 1,000 บาทแผ่นละ 1,000 บาทนะครับใช่ครับนี่รุ่น2รุ่นนั้นใครไปกฐินเนี่ยก็จะได้มาบ้างอะไรบ้างนะตอนนั้นนะนี่ด้านบนนี่เป็นยันพุทธนิมิตนะครับใช่ครับตรงกลางเป็นยันอะไรเนี่ยมียันแม่นางกวักนะครับยันแม่นางกวักครับมีหมดนะครับมียันสิงห์บุรีโอ้ดีค้าขายฮะมีหงด้วยใช่มั้ยฮะครับผมมีหงด้วยครับเนี่ยธรรมดาเลยครับนี่มีเต่ามาหากินนะครับมีพญานาคมีโอกาสผมจะไปทำรายการนะครับว่าให้หลวงปู่อธิบายว่ายันแต่ละตัวคือยันอะไรความหมายอะไรนะครับผมก็ถือว่าวันนี้นะถือว่าโชคดีมากเลยนะใครถ้าใครอยากได้เหรียญนักเลงชัยนาทนะฮะสิบูชาครูมาที่ได้เลยนะผมยังพอมีนะฮะในอนาคตนี่นะฮะเรามันจะหาไม่ได้นะพี่ครับโอ้สร้างน้อยสร้างบูชาเหรียญเท่าไหร่บูชาที่ปล่อยที่วัดที่งานวัดบูชาเหรียญละ300บาทตอนนี้ตอนนี้ก็อยากใครอยากจะให้ก็ยังให้เหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เดิม300เท่าเดิมเท่าเดิมภายในใครดูคลิปวันนี้นะคือถ้าคลิปวันนี้นะครับจะออก 2-3 วันนี้ประมาณถ้าคุณมาถามปีหน้านะครับปีหน้าไม่หมดละถ้าเลย5ถ้าเลยวันที่5มีนาไปแล้วครบ1ปีไปแล้วจะไม่ได้ราคานี้นะแต่ยังช่วงอยู่ราคานี่ให้เหรียญเงินเนี่ยผมสั่งจองตอนนั้นนะนี่มีแค่นี้เหรียญละ2,500 บาทเหรียญเงิน 2,500 บาททุกองค์มีโค้ดหมดเลยนะครับจะมีโค้ดหมดเลยมีโค้ดตัวเลขหมดเลยวาระมีหมดเลยฮะอันนี้เป็นเหรียญที่โกอันไปแกะมือที่ไหนครับไปจ้างไปให้ช่างที่ไหนแกะไปช่างแถวบางบัวทองช่างแถวบางบัวทองครับสวยมากบล็อกก็คือมีอยู่เก็บไว้อยู่ครับผมแต่สร้างเพิ่มเติมไม่ได้นะได้คือหมดแล้วหมดเลยได้เราต้องมีสัจจะได้เจียบล็อกจะไม่ได้เจียยังไม่ได้เจียครับผมก็เดี๋ยวหน้าก็คงก็เจียแล้วล่ะครับผมเนี่ยก็นะฮะใครที่สนใจก็ลองมาที่เดอะทีบางปูวัดปทุมธานีได้นะเบอร์โทร086ครับ3325261นะฮะอันนี้นะไอ้กออันครับมีโอกาสได้สร้างพระที่ไหนไหมเพิ่มเติมไหมหรือยังไม่เคยสร้างที่ไหนนอกจากสมัยก่อนนะผมเคยสร้างให้หลวงพ่อองค์ตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วหลวงพ่อองค์ที่มีช้อนกำลังดังตอนสมัยก่อนเนี่ยเฮ้ยจะเสียไปแล้วอ๋อช้อนหลวงพ่อองค์เนี่ยนี่จะเป็นแบบนี้
คือช้อนปกตินี่แหละครับทองเหลืองไงทองเหลืองใช่ตอนนี้แกเสียไปแล้วครับแกเพิ่งมรณภาพไปตอนนั้นท่านจะดังเรื่องช้อนมากใช่ช้อนทองเหลืองแกจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ผมไม่ทันเช่าไว้นะครับช้อนทองเหลืองนี่เฮ้ยพอยังพอมีไหมก็ยังพอมีครับนี่ครับแกแต่จานไม่อย่างนี้นี่แต่นี่จานธรรมดาไว้ดูคุณพระโอษฐ์ท่านจานท่านมาเทพจะมาผมเรื่อยนะฮะครับโอ้ก็ท่านก็เมตตานะครับท่านก็มาเรื่อยนะฮะแต่ท่านมรณภาพไปแล้วเราก็นึกถึงสิ่งดีๆเอามาแบ่งปันกันที่เหลืออยู่นะครับใช่ครับนะฮะก็ใช้ได้ครับหลวงพระองค์ก็แกผู้นี้ผมเหลือก็จะพอมีอยู่ครับหลวงพระองค์นะช้อนตักทรัพย์เหรอครับใช่ครับเนี่ยทำเป็นสติ๊กเกอร์ไว้นี่ช้อนตักทรัพย์หลวงพระองค์ใช่ครับยังมีอยู่ที่นี่อยู่ยังมีอยู่ครับนี่พยัญโกอันมีเยอะไหมพยัญสองผืนเนี่ยไม่มีนะครับต้องที่วัดนะฮะต้องไปที่วัดใช่นี่นะครับพยัญนี้ลงทางวัดใส่กรอบให้เป็นอย่างดีเลยใช่ครับหลายคนไปประดับแล้วไปครับใครคือใครอยากจะเก็บเหรียญผู้ซ้อนนะคือเหรียญผู้ซ้อนไปเหรียญผมไม่ได้หน้านะพิธีดีมากวันนั้นปลุกเสกการแจ้งนะครับแล้วมีเกจิมีหลวงพ่อแป๊ะวัดสว่างอารมณ์ศรีเนรท่าพุทธคุณครับแล้วก็มีหลวงพุทธีแล้วก็มีหลวงพ่อครูไทยพระครูไทยกำลังมาแรงมากวัดไหนวัดสระสองตอนที่หนุมานกำลังมาแรงที่ลพบุรีไงครับตอนนี้ท่านอยู่โคกสำโรงนั่นแหละและอาจารย์ประสิทธิ์และอาจารย์โต่งวัดบัวหลวงครับอาจารย์โต่งในอนาคตนี่จะมีการสร้างคุดวัดบัวหลวงยกท่อฟ้าด้วยนะเร็วๆนี้ครับฝากติดตามด้วยพญาคุดวัดบัวหลวงวัดบัวหลวงใช่โกอันไปช่วยเขาหรืออยากจะช่วยประชาสัมพันธ์ได้ใช่ก็ผมก็อยู่กับแกครับผมก็สนิทกับแกแต่ทั้งเย็นๆก็ไปนั่งคุยแกทุกวันครับว่างก็ไปนั่งคุยก็ปรึกษาอะไรกันนะแกจะยกท่อฟ้าด้วยแล้วก็สร้างคุดใช่พญาคุดเป็นรุ่นแรกแกติดตลาดไปแล้วดังมากรุ่นแรกสร้างน้อยสร้างแค่ไม่กี่พันตัวเองครับเป็นพญาคุดแล้วจะมีเลทเงินด้วยนะครับผมนะฮะได้ข่าวจะมาเร็วนี้หลวงปู่ตีที่วัดเขาออกวัตถุองค์คนเองไหมออกวัตถุองค์คนเองครับมีหลายตอนหลังไม่ได้ออกมีก็มีรุ่นนี้ฮะรุ่นเนื้อเนี่ยอันนี้ของออกอันนี้ที่วัดหน้าหนุ่มแล้วก็จะมีเหรียญฝาบาทเหรียญข้าวหลามตัดหน้าหนุ่มตัดหน้าหนุ่มเหรียญฝาบาทมีหมดนะฮะหลวงปู่ตีนะถือว่าเป็นเกจิยุคนี้ต้องให้หลวงปู่ตีนะจังหวัดชัยนาทนะตอนนี้นะครับผมเคยเจอหลวงปู่ตีนะครับเมื่อก่อนถูกนิมนต์มาใช่ครับมาปลุกเสกวัตถุมงคลไม่น้อยวัฏวันสูงมีวัฏฐานเอกทุกครั้งต้องมีหลวงปู่ตีมาด้วยวัฏวันสูงครับผมพระอาจารย์เดี่ยวท่านจะนิมนต์ตลอดครับผมพระอาจารย์เดี่ยวเจ้าวัฏวันสูงนะจ๊ะรูปปัจจุบันใช่เมื่องานที่4ที่5งานไหว้ครูของท่านฤาษีเนรก็มีหลวงปู่ตีก็มาหลวงแป๊ะก็มาแล้วหลวงพ่อแม่ก็มาครับหลวงพ่อแม่แล้วก็พระครูอุทัยมางานไหว้ครูด้วยงานไหว้ครูด้วยมางานวันแรกวันเสาร์นะครับผมมาวันนี้ปีนี้หลวงปู่เนี่ยฤาษีเนรสร้างวัตถุมงคลใช่มั้ยก็นี่ไงฮะเป็นเหรียญพระปู่อ่านี่นะครับวันนั้นผมไม่ได้ไปนะครับให้โกอั้นนี่เหรียญอะไรครับนี่แหละครับเป็นเหรียญปู่หน้าปู่พรหมเมธครับเหรียญนี้ฮะเหรียญฤาษีพรหมเมธอันนี้สร้างน้อยนะครับเหลือไม่เยอะแล้วมั้งเนี่ยผมก็ไม่ก็คือมาติดต่อที่นี่หรือไปที่นู่นก็ได้นะครับที่ก็ได้ครับนี่วันนี้จะไปที่อาสมก็ได้ครับนี่อาสมฤาษีก็อาจจะไปเจอน้องเฮงเฮงเชิญยิ้มขอทุกคนดูแลที่นั่นอยู่นะก็ไปเช่าที่นั่นได้ครับไปได้เลยนะถ้าใครฝากผ่านเช่าผ่านทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้ครับครับใครไม่สะดวกก็ไปหรือจะไปที่อาสมก็ได้ครับนะถ้าไปนะครับไปได้เลยนะครับตอนนี้ก็โอ้โหตอนนี้ก็กระแสมาแรงนะตอนนี้ก็อยากให้ทางเกี่ยวกับพวกวัตถุมงคลต่างๆที่ของวัดดอนมิตรก็อยากจะช่วยตอนนี้หลวงปู่กำลังสร้างศาลาอยู่ครับสร้างศาลาใหม่นะครับศาลาใหม่อีกศาลาหนึ่งสร้างศาลาใหม่อีกศาลาหนึ่งใช่ครับเป็นศาลาอเนกประสงค์ติดกันนั่นนะครับติดกันนี่ก็หาปัจจัยอยู่ครับหาปัจจัยที่เราสร้างให้วัดดอนเนินมิตรเยอะกว่านี้ครับนะฮะก็อันความพิเศษของหลวงปู่ตีเนี่ยที่ก็อันประทับใจไปทุกครั้งคืออะไรครับทุกอย่างหลวงปู่เนี่ยถ้าใครไปนะจะเป็นแบบการคุยแบบคนโบราณมากๆเลยต้อนรับลูกศิษย์ทุกคนนะครับไม่ได้มีการแบ่งแยกอะไรเลยนะครับใครไปก็เสมอภาคก็ได้เข้ากราบหลวงปู่ใครที่เช่าบูชาวัตถุมงคลจากตรงนั้นปุ๊บนะฮะแล้วก็นะฮะจากพี่เรนูปุ๊บเนี่ยเรามาให้หลวงปู่นะหลวงปู่แล้วก็ให้หลวงปู่จะอธิษฐานจิตให้อีกเที่ยวนึงใช่ครับครับเที่ยวนึงใส่มือท่านอธิษฐานจิตให้เลยนะฮะครับจะเป็นอย่างนั้นทุกครั้งไปนะฮะครับถือว่าคนแถวกรุงเทพและหลายที่ก็โอ้โหก็ไม่ธรรมดาหลวงปู่ตีตอนนี้นะครับหลวงปู่ตีปอโรแห่งวัดดอนเนมิตรเนี่ยครับถือว่าทายาทพุทธคมใช่ครับโอ้โหทายาทพุทธาคมสายสะพานสูงใช่ครับครับเนี่ยแกเป็นศิษย์หลวงพ่อทองสุขในนะฮะในก็เป็นศิษย์ในยุคของมันจะมีเกจิอยู่นั่นก็มี3องค์มีหลวงปู่ว่า
หลวงปู่วาดมรณภาพไปแล้วไปแล้วมีหลวงจำได้หลวงปู่ของอริองค์นี้นะมรณภาพไปนิดหน่อยเนี้ยครับผมก็มาครับได้มีอาจารย์นี่อาจารย์หลวงปู่ตีท่านก็อยู่ต่างจังหวัดครับแต่ท่านพื้นเพท่านคนที่นี่เนี่ยครับใครๆก็รู้จักตะกุดนี่ก็จะอาจารย์ก็เลยยันโสรมงคลถูกต้องครับครับถูกต้องเลยเนี่ยสวยๆมากเลยนะนี่แต่ผมมาใส่กรอบเองครับนี่ของเดิมๆไปเปิดมาตอนนี้คนยังไม่ค่อยเห็นค่าไม่เห็นค่านะครับเวลาท่านได้อยู่แล้วจะมาเสียใจไม่ได้บอกเลยนะคือหลายๆคนใกล้เกลือกินด่างใกล้เกลือกินด่างนะครับอย่าคิดแบบนั้นนะฮะบางสิ่งบางอย่างเสียน้อยเสียยากนะ 1,000 บาทเนี่ยท่านจานมือเลยนะโหอักขระชัดเจนมากเลยนะบอกเลยผมเคยไปทำคลิปแล้วไปทำคลิปแล้วนะจะขอดอกที่จานท่านบอกยังไม่ได้ปลูกเสกเออไม่ได้แกจะเป็นวาระของแกครับไม่ใช่อยู่ไปบางครั้งก็บอกไม่มีคือไม่มีนะครับเออตะกุดเนี่ยเออตะกุดนะฮะไม่มีคือไม่มีก็คือท่านอาจจะคนก็ไปกันเยอะยิ่งดูคลิปนี้ปุ๊บอาจจะไปก็ได้นะ บอกว่าดูจากรายการใช้ขึ้นโกอันเปิดบ้านบักเคิลเนี่ยใส่เสื้อแดงเลยวันนี้นะเพราะช่วงจุดจีนเนี่ยช่วงจุดเก้าผมบวชไงจุดจีนผมไม่ได้ฉลองไปไหนเลยผมบวชผมศึกที่31ที่ผ่านมานี่เองครับ31มกราผมบวช19มกราศึก31มกรานี่เองโกอันครับมาเมื่อมาถามแล้วปีนี้จะมีจัดงานประกวดอะไรยังไงก็คิดว่ามีฮะมี FC เข้ามาทักทายว่าอยากจะให้โกอันจัดครับก็คงจะเป็นที่นาทีที่เดินนี่แหละเพราะเราก็บ้านเราอยู่นี่เนาะเราจัดแบบเล็กๆแบบแม็กซิมัมเล็กๆแบบธรรมดาธรรมดาฮะก็จะจัดอยู่ก็ติดตามเพราะอันทุกวันนี้จัดรายการอยู่ทางไหนบ้างนะก็ทางช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็ทางเพจเปิดโลกมาเครื่องทางเว็บไซต์หรือทางเพจทางเพจและทางเฟซเนี่ยครับผมเนี่ยจะโลโก้ไปแบบนี้เปิดบ้านพระเครื่องใช่ครับคุยเรื่องอะไรบ้างคุยก็แบ่งปันวัตถุมงคลบ้างคุยเรื่องวัตถุมงคลบ้างแบบได้หลายหลากหลายพี่หลากหลายเราไปเจออะไรก็แบบคอนเทนต์อะไรที่มันแบบเราไม่ใช่ว่าจะมาแบบทำแบบลวกๆแล้วก็ชัดเจนครับนะฮะนี่นะครับเป็นความตั้งใจของโกอันนะครับเราจะแบ่งปันพุทธคุณใช่ครับหลวงปู่ติ๋วโอ้โหเนี่ยใครอยากได้สิทธิ์บูชาครูเอ้ยมีนอกจากสิทธิ์บูชาครูยังมีรุ่นของวัดก็มีครับบางรุ่นมีครับมีหลายรุ่นเลยมีหลายรุ่นในเรือนนะผมก็นี่นะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในฐานะลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับใช่ครับเหมือนกับพระสายอื่นนะครับลูกศิษย์ในกรุงเทพในกรุงเทพก็จะเอามาช่วยเอามาช่วยครับมาช่วยจำหน่ายช่วยจำหน่ายครับและแต่ทางสายส่วนมากจะเป็นที่วัดอย่างผมไปบางครั้งเขาหลวงปู่ว่าเขาก็อ่ะว่าเอามาจำหน่ายที่ด้วยนะครับเอามาร่วมแบบคนบางครั้งไม่อยากไปครับบางครั้งอยากจะไปบูชาดอกนึงครับสิ่งนึงเงี้ยก็อะไรเงี้ยถ้าใครมีโอกาสก็ไปได้นะครับมันไม่ไกลจากกรุงเทพมากเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายครับผมไปอำเภอสันมุรีจังหวัดชัยนาทน่ะได้หลายวัดครับได้หลายวัดได้ไปหลวงปู่ตีเจอไปวัดไหนบ้างวัดโคสิตเป็นวัดแรกต้องวัดแรกนะวัดโคสิตารามวัดข้างคาวครับผมวัดหลวงพ่อเท่าวัดข้างคาวแล้ววัดเวียนทองหลวงวัดหลวงพ่อโตครับไปเที่ยววัดเมืองเก่าวัดมหาธาตุเป็นเมืองแพร่ครับผมวัดมหาธาตุเมืองแพร่เลยครับแล้วก็มีวัดพระแก้วเป็นเมืองเก่าครับคือเป็นเมืองหน้าด่านในยุคนั้นเป็นเมืองแพร่เก่าครับผมจะไอ้เจ้ายี่อะไรมีพิพิธภัณฑ์ให้ดูในยุคนั้นนะฮะครับก็ฝากด้วยกันใครสนใจก็อยากจะไปที่วัดดอนไอมิตรเนี่ยก็ไปได้นะครับนะฮะนี่นะครับผมก็มาบอกข่าวนะครับว่าวัตถุมงคลหลวงปู่ตีนะครับมาอยู่ที่ศูนย์ของโกอันไม่น้อยมันเกือบทุกรุ่นนะครับเพราะโกอันเอามามาช่วยให้อำนวยความสะดวกอันนี้เชื่อไหมแก๊ปอยู่ล่างที่มารับของเนี่ยเขาว่าเอาไปใส่กันเยอะแยะนะอย่างที่ผมใส่เขาไปเรียกพลาสติกใส่เนี่ยครับผมเนี่ยสิทธิ์บูชาครูเล็กแล้วมีประสบการณ์พวกมอไซค์แก๊ปเขาวันนั้นเขาก็ไปขับแล้วมีอุบัติเหตุมั้งเขาอันนี้ผมพูดก็เป็นเรื่องจริงนะที่เขามาเอาของล่างเนี่ยผมให้เขามายกของเขาเอาไปใช้กันก็พุทธคุณเขาก็เลยมาขอบูชากันนะเนี่ยนี่นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่หลายคนเชื่อใช่ที่หลายคนเชื่อกันนะครับเออบางคนของจริงๆอะแหมเราก็แนะนำให้อย่างนี้ต้องไปครับต้องไปนะฮะเฮ้ยกวนเวลานี้มนเนี่ยต้องมีหลวงปู่แปะไปด้วยใช่ครับค่อนข้างกับคุ้นเคยกันดีใช่ครับหลักๆที่ก็มีหลวงปู่แปะมีหลวงพ่ออุทัยครับหลวงพ่อแม้นด้วยครับผมแล้วก็มีหลวงพ่ออาจารย์ประสิทธิ์ครับแล้วก็มีอาจารย์โตวัดบนหลวงอะไรก็มีพุทธิแต่อยู่แบบเนี้ยแต่อยู่แบบเนี้ยที่ผ่านมานะรวมทั้งที่วัดสร้างก็จะนี้จะนิมนต์พระกลุ่มนี้สูตรนี้สูตรนี้จะเป็นจุดนี้เป็นหลักครับผมในอนาคตนะครับใช่เนี่ยก็จะสร้างหลายที่นี่นะครับผมก็จะแวะเวียนมาเยี่ยมพูดคุยกับโกอันอยู่โกอันอยู่ที่4แยกอะไรตรงนี้4แยกบางครูวัดสี่แยกบางครูวัดนะครับไม่ไกลจากวัดสะพานสูงครับไม่ไกลจากวัดสะพานสูงเป็นห้างเดอะทีนี่แหละห้างเดอะทีนะครับอยู่ติดศูนย์โตโยต้าเลยครับผมติดศูนย์โตโยต้าเลยมาปทุมมาได้เลยนะปักหมุดมาได้มาได้เลยครับใครที่จะมาใครเชื่อมั่น
นะก็จะมาออกไปเซิร์ฟบ้างหรือเอาผ้ามาดูกันแลกเปลี่ยนกันครับหรือวัตถุมงคลต่างๆก็เอามาครับเอามาแลกเปลี่ยนกันได้ครับนะทุกพี่กวนมีรับซื้ออะไรไหมก็มีครับก็มีถูกใจนะมาส่วนใหญ่มีพับปิดตาบ้างอะไรบางอย่างชอบครับใช่ราคาก็พอใจอ่ะครับอยู่ที่ความพอใจนะครับอยู่ที่ความพอใจมาราคาไม่ได้เป็นลงเป็นล้านนะฮะที่เราซื้ออยู่ที่ความพอใจพูดตะคุณไปแล้วครับอยู่ที่ใจเรานะความพอใจนะครับบางคนก็มาแบ่งมาคนก็มาให้ผมอ่ะเอาไว้ถูกบางคนให้ไลค์ขายเขาหน่อยบางคนแบบฐานะทางบ้านไม่ดีอะไรเงี้ยให้ขายว่าถูกคนให้ด้วยใช่ครับผมบางครั้งผมก็รับบางคนผมก็ไม่เอาครับบอกพี่ก็ไลฟ์เองเลยหมดเรื่องไปครับเออเอาเพราะว่าไลฟ์สดขายวัตถุมงคลให้ด้วยของผมนะครับก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์บ้างศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแบ่งปันมีเหรียญใหม่ไม่เหมือนกันครับแต่ละครั้งนะฮะก็ถือว่าคุ้มอ่ะนะครับฝากติดตามด้วยกันนะฮะฝากติดตามโกอันด้วยนะครับเฟสโกอันชื่ออะไรโกอันเปิดบ้านพระเครื่องโกอันเปิดบ้านพระเครื่องนะครับใช่ครับผมนี่ฝากติดตามด้วยกันฝากติดตามนะครับวันนี้ถือว่าคุ้มนะผมเนี่ยมาทำเรื่องของทุกกลุ่มนะครับทั้งพระเก่าพระใหม่นะครับมาหมดมาคือใครจะสนใจหรือศรัทธาวัดไหนใครศรัทธาสิทธิ์สายวัดสะพานสูงก็ยังมีเนื้อหน่ออยู่ยังมีครับเฮ้ยถ้าพูดเป็นแบบนั้นน่ะถ้าหลวงปู่ตีไม่อยู่เราจะไปหาเนื้อหน่อสายนี้ที่ไหนก็มีที่รับมาก็มีเรื่องศีลเนรองค์เดียวที่หลวงปู่ท่านประสิทธิ์ประสาทวิชาให้มาก็จะมาวิชาการประสิทธิ์วิชาสายพระสูงก็จะอยู่ที่ฤาษีเนรใช่ถ้าหลวงปู่ปกติไม่อยู่นะครับคือทุกคนเนี่ยจะไม่อยู่อ่ะแต่เราก็ถามไว้ว่าจะได้สะดวกในการค้นหาสิทธิ์ผู้สืบทอดใช่นี่นะครับขอบคุณหลวงปู่ท่านจะมาบางครั้งท่านมาเทศก็จะแวะมาฉันข้าวที่นี่บ้างมาหาบ้างครับหลวงปู่ท่านจะมาประจําครับถ้ามาพุทธผ่านเทศมานะครับจะมาวัดตะพานสูงท่านก็มาแวะนี่ก่อนครับผมก็ให้เลี้ยงฉันเพลท่านอะไรครับมีลูกศิษย์ลูกหาตามมาเยอะครับโอ้ท่านมานี่นะครับขอบคุณมากนะครับขออันที่ให้ความรู้เรื่องพระวัตถุมงคลหลวงปู่นะครับเหรียญพุทธซ้อนนะฮะนี่ของพุทธีนะถ้ามาได้นะเก็บได้เก็บนะพี่นะในอนาคตจะมีเดี๋ยวประเทศจีนมาก็จะแบ่งปันหมดแล้วขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ